ย่างไรก็ตามการจะนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศใดๆมาใช้ในองค์กรก็ควรมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจด้วยกล่าวคือระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในองค์กรควรเป็นไปเพื่อสนับสนุนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้จากรูปที่เห็นในกล่องบนสุดระบุถึงการวางแผนกลยุทธ์องค์กรหรือกลยุทธ์ธุรกิจซึ่งมีขั้นตอนตามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้นโดยเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรรวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆขององค์กรเมื่อองค์กรได้กลยุทธ์มาแล้วก็จะนำมาชี้นำการวางแผนกลยุทธ์ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศคือการพิจารณาว่าสารสนเทศระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศใดที่ธุรกิจต้องการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ธุรกิจรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นจะหามาได้อย่างไรซึ่งจะกล่าวถึงแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศในสไลด์ต่อไปในการนำกลยุทธ์ธุรกิจมากำหนดกลยุทธ์ระบบสารสนเทศนั้นองค์กรจะต้องพิจารณาว่าระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้นั้นสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในด้านใดเช่นหากองค์กรกำหนดกลยุทธ์ในเรื่องต้นทุนต่ำระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้ก็ควรช่วยในการลดต้นทุนในการดำเนินการในองค์กรได้เช่นต้นทุนในการสั่งซื้อต้นทุนในการเก็บรักษาวัตถุดิบต้นทุนในการผลิตเป็นต้นโดยต้องมีเป้าหมายของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจด้วยเช่นระบบสารสนเทศจะช่วยลดต้นทุนของธุรกิจในเรื่องใดได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือในระยะเวลาใดจะเกิดผลในด้านการลดต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นเมื่อได้แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วองค์กรจะรู้ว่ามีความต้องการระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้างองค์กรจึงนำมาพิจารณาต่อไปว่าการจะได้มาซึ่งระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวเหล่านั้นจะได้มาอย่างไรโดยพิจารณาจากศักยภาพขององค์กรสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเองว่ามีการพัฒนาไปถึงไหนบ้างรวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กรว่าต้องการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรเช่นหากองค์กรต้องการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นช่องทางในการขายสินค้าที่สะดวกและมีต้นทุนต่ำให้กับลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านต้นทุนต่ำขององค์กรองค์กรก็ต้องพิจารณาว่าการจะได้มาซึ่งระบบดังกล่าวนั้นหากพัฒนาเองจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงหรือต่ำกว่าการไปหามาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกถ้าสูงกว่าก็ไม่ควรพัฒนาเองเพราะจะไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรที่ต้องการเน้นการให้บริการในต้นทุนที่ต่ำกว่าแต่หากองค์กรมีการลงทุนในด้านระบบสารสนเทศอยู่แล้วโดยมีบุคลากรที่สามารถพัฒนาระบบเองได้ในราคาที่ไม่สูงกว่าการจัดหาจากภายนอกองค์กรก็อาจพิจารณาในการดำเนินการเองเพราะไม่ต้องลงทุนเพิ่มในด้านระบบมากนักการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย3ระยะได้แก่ 1. การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนระยะยาวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT Strategic Long Range Plan 2. การวางแผนระยะกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT Medium Term Plan 3. การวางแผนเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT Technical Plan ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. การวางแผนกลยุทธ์หรือแผนระยะยาวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคือการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางของความต้องการและแหล่งที่มาของทรัพยากร resource requirements and sourcing งบประมาณ budget กิจกรรม activities และกรอบระยะเวลา time frames ในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.
การวางแผนระยะกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคือการกำหนดโครงการด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรต้องดำเนินการหรือ General Project Plan ว่าต้องมีการใช้ทรัพยากรอะไรบ้างและมีโครงการใดบ้างที่ต้องดำเนินการในเวลาใดหรือ Project Portfolio 3. การวางแผนเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคือการวางแผนแต่ละปีในรูปแบบของรายละเอียดการดำเนินการของแต่ละโครงการพร้อมทั้งงบประมาณโดยต้องอยู่ในกรอบของแผนระยะยาวด้วยการตัดสินใจว่าระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการนำมาใช้ในองค์กรที่ระบุไว้ในการวางแผนด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะใช้วิธีการใดในการได้มาซึ่งระบบต่างๆดังกล่าวในครั้งนี้จะขอแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่การพัฒนาระบบภายในองค์กรการจ้างคนภายนอกในการพัฒนาและอื่นๆซึ่งในแต่ละกลุ่มยังแบ่งย่อยได้อีกดังนี้การพัฒนาระบบภายในองค์กรเองมี2วิธีหลักๆได้แก่ Build In-House Information System และ End User Development เรามาศึกษาวิธีแรกกันก่อนนะคะ Build In-House Information Systemหมายถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรวิธีการนี้เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนทางด้านระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปบ้างแล้วและมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบอยู่ในองค์กรหรือองค์กรที่ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์องค์กรและต้องดำเนินการเองเพื่อให้คงความได้เปรียบทางการแข่งขันไว้หรือองค์กรที่ต้องการระบบเฉพาะและเป็นความลับขององค์กรเอง End User Development หมายถึงการพัฒนาโปรแกรมโดยผู้ใช้งานเองส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กตามความต้องการของผู้ใช้โดยผู้ใช้อาจมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมจากซอฟต์แวร์อย่างง่ายที่เป็นการเขียนโดยเฉพาะภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Fourth Generation Language เช่นการเขียนแมคโครจากโปรแกรม Excelเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลทางการเงินหรือบัญชีเป็นต้นกลุ่มที่2การจ้างคนภายนอกในการพัฒนามี2วิธีหลักๆได้แก่ Outsource Development และ Lease from ASP หรือ Application Service Provider ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ Outsource Development หมายถึงการจ้างบริษัทพัฒนาระบบหรือ Vendor หรือ Software House มาพัฒนาระบบให้ใหม่วิธีการนี้เหมาะสมกับองค์กรที่มีความต้องการเฉพาะทางด้านระบบสารสนเทศที่ไม่อาจหาซื้อได้จากโปรแกรมสำเร็จรูปและองค์กรไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบหรือไม่ต้องการลงทุนทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากไม่ใช่ภารกิจขององค์กร Lease from ASP หรือ Application Service Providerหมายถึงการเช่าซื้อระบบหรือซอฟต์แวร์จากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือคลาวด์วิธีการนี้เหมาะสมกับองค์กรขนาดเล็กที่ไม่ต้องการลงทุนจำนวนมากกับระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศไม่ใช่สิ่งสำคัญที่เป็นกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งการเช่าซื้อระบบหรือซอฟต์แวร์นั้นจะต่างจาก outsource developmentในประเด็นที่ซอฟต์แวร์ไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้ว่าจ้างแต่จะเก็บไว้ที่บริษัทผู้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ ASP เพื่อความสะดวกในการดูแลและการปรับปรุงระบบต่อไปวิธีอื่นๆที่ไม่ใช่2กลุ่มแรกแต่มีความนิยมในเรื่องการได้มาซึ่งระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมี3วิธีได้แก่ 1. Buy Prepackaged System 2.Customization 3. Acquire via Partnership or Alliance ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ Buy Prepackaged System หมายถึงการซื้อซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีการพัฒนาไว้เพื่อขายวิธีการนี้เหมาะสมกับระบบที่เป็นพื้นฐานที่มีโปรแกรมสำเร็จรูปอยู่แล้วและไม่ใช่ระบบสำคัญที่เป็นกลยุทธ์ขององค์กร Customizationหมายถึงการปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมกับบริบทหรือความต้องการเฉพาะขององค์กรเช่นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ ERP
ที่ใช้ในหลายองค์กรก็มาจากโปรแกรมที่มีอยู่เดิมแล้วนำมาปรับปรุงหรือ customization ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรซึ่งการปรับปรุงนั้นมักจะเป็นการจ้างบริษัทภายนอกหรือ outsource มาดำเนินการให้เพราะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมนั้นๆและอาจเคยทำการปรับปรุงให้กับองค์กรอื่นมาแล้วหรืออาจดำเนินงานปรับปรุงโปรแกรมเองโดยมีการจ้างที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยให้คำปรึกษาก็ได้ Acquire via partnership or alliance หมายถึงการขอใช้บริการระบบหรือซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นหรือการร่วมกันจ้างบริษัทมาพัฒนาโปรแกรมให้กับธุรกิจที่เป็นพันธมิตรกันเช่นการใช้บริการระบบการจองตั๋วเครื่องบินของสายการบินและตัวแทนขายต่างๆหรือระบบ Vendor Managed Inventory หรือ VMI ที่โรงพยาบาลในเครือเดียวกันนำมาใช้สำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมกันเป็นต้นวิธีการนี้เหมาะสมกับระบบพื้นฐานที่มีคนใช้อยู่แล้วจำนวนหนึ่งและระบบสารสนเทศไม่ใช่สิ่งสำคัญที่เป็นกลยุทธ์ขององค์กรแต่องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบนั้นๆเพื่อไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งหรือเพื่อจะอยู่ในธุรกิจต่อไปได้ตัวอย่างการวางแผนกลยุทธ์ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศของร้านถ่ายเอกสารแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นร้านขนาดเล็กที่เจ้าของมีความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยจากการวิเคราะห์ด้านการแข่งขันแล้วพบว่าธุรกิจนี้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเนื่องจากร้านถ่ายเอกสารมีจำนวนมากทั้งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกทั้งการลงทุนทำร้านถ่ายเอกสารก็ง่ายและไม่ต้องใช้เงินมากนักรวมทั้งลูกค้าก็ไม่ยึดติดว่าต้องใช้บริการร้านไหนเว้นแต่เป็นร้านที่มีเอกสารเฉพาะของบางรายวิชาที่ต้องการเรียนแต่ข้อดีคือด้านอุปกรณ์มีผู้ขายจำนวนมากจึงสามารถต่อรองในเรื่องราคาต้นทุนวัตถุดิบและอุปกรณ์ได้กลยุทธ์ของร้านจึงต้องมุ่งการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าและการผูกสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์เจ้าของวิชาให้อยู่กับร้านให้มากที่สุดหรือ Lock in Customers and Supplier เพื่อให้อาจารย์นำเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆมาส่งให้กับทางร้านในการบริการถ่ายเอกสารให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาต่างๆนั้นทางร้านจึงมีกลยุทธ์การแข่งขันที่การให้บริการโดยเน้นความสะดวกของลูกค้าหรือ convenient และราคาที่ไม่สูงกว่าคู่แข่งหรือ not too expensive ร้านถ่ายเอกสารแห่งนี้ได้มีการนำระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆมาใช้กับกระบวนการที่สำคัญที่นำไปสู่การสนับสนุนกลยุทธ์ Lock in Customers and Suppliers ด้วยการให้บริการการเข้าเล่มและถ่ายเอกสารที่สะดวกราคาที่ไม่แพงเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้บริการได้รวมทั้งการให้นักศึกษาสามารถพิมพ์งานได้เองเพื่อส่งรายงานให้อาจารย์ได้ทันตามความต้องการนอกจากนี้ยังใช้ระบบการรับคำสั่งงานและการออกบินที่ทำได้ชัดเจนและถูกต้องที่เอื้อต่อการสั่งงานขององค์กรที่ต้องการบินเพื่อทำใบเบิกงบประมาณได้และการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์ในหลายๆช่องทางสำหรับการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศต่างๆนั้นทางร้านมีทั้งการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้หรือ buy prepackaged office system โดยเฉพาะสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในสำนักงานทั่วไปเช่น Microsoft Office และการใช้บริการซอฟต์แวร์ฟรีในด้านสื่อสารหรือ freeware communication system เช่น Facebook Gmail โดยผ่านทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ASP สำหรับซอฟต์แวร์อื่นๆที่ใช้ในร้านเช่นระบบการสั่งงานระบบการออกบินเจ้าของร้านเป็นผู้พัฒนาระบบเองเพราะมีความรู้ทางด้านนี้และมีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งต้องการควบคุมเรื่องความปลอดภัยของระบบด้วยตนเองในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็ใช้การสั่งซื้อจากบริษัทต่างๆเช่นบริษัทคอมพิวเตอร์บริษัทเครื่องถ่ายเอกสารเหมือนร้านถ่ายเอกสารทั่วๆไปกล่าวโดยสรุปก็คือไม่ว่าจะตัดสินใจในการได้มาหรือจัดหาระบบสารสนเทศด้วยวิธีใดก็ตามจะต้องให้แน่ใจว่าระบบที่ต้องการนั้นมีคุณค่าเพียงพอกับการลงทุนขององค์กรธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจรวมทั้งเพื่อจะได้รับทราบว่าระบบสารสนเทศที่ต้องการนั้นสามารถใช้งานได้กับโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่ได้หรือไม่หรือต้องมีการลงทุนเพิ่มในเรื่องใดบ้างเพื่อจะได้เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจด้านการจัดหาระบบต่อไปท้ายบทนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากกรณีศึกษาบริษัท New Express จำกัด
ซึ่งเป็นตัวอย่างขององค์กรที่มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจโดยบริษัทมีความชัดเจนในการบริการที่ให้กับลูกค้าและสามารถนำระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสมถึงแม้ว่าบริษัทจะเป็นบริษัทของคนไทยแต่ก็มีแนวทางการบริหารระดับสากลเพราะต้องแข่งขันกับองค์กรทั้งที่เป็นของไทยและองค์กรจากต่างประเทศที่เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยด้วยหลังจากอ่านกรณีศึกษาแล้วผู้เรียนสามารถเข้ามาร่วมอภิปรายความเป็นไปได้ในการตอบคำถามท้ายกรณีศึกษากับผู้สอนได้ผ่านทางออนไลน์สำหรับการเรียนในโมดูลนี้ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโมดูลหน้านะคะสวัสดีค่ะ